ตรงนี้อู้เจอกันหน่อยคือโอ้ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวหลังบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะอัปเดตพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็งานของมิวนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างสภาพตอนนี้คือเน่ามากเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะจะให้ดูผลงานนะคะที่มิวนะคะทาสีนะจ๊ะนี่งานของเมียฝรั่งนะคะช่วยสามีทาสีบ้านนะคะอยู่เมืองนอกเนาะต้องทำเองนะคะจ้างเขาคือแพงมากเลยนะคือต้องทำเองหมดเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะตอนนั้นนะคะมิวก็ได้ติดนี่เลยนะคะพาเทปแบบนี้เนาะนี่ติดไว้แบบนี้เลยเพราะว่าติดไว้เพราะอะไรเฮ้ยด้วยเนี่ยมันพังแล้วนะคะจะต้องติดใหม่แน่นอนเลยนะคะเนี่ยมันเข้าไปข้างในเพราะว่าประตูเนี่ยเราเปิดปุ๊บเห็นไหมต้องติดใหม่นะคะนี่ถ้าเราทาสีไปตรงนี้นะคะมันจะได้ไม่เปื้อนสีขาวตรงนี้นะคะนี่มันจะได้ไม่เปื้อนเราก็เลยต้องติดพาเทปเทปใสแบบนี้นะคะนี่ติดปุ๊บอันนี้ก็คืองานที่เราทาเมื่อวานมันยังไม่แห้งดีเลยนะเนี่ยอันนี้คือหลายปีแล้วมันก็เลยจางเป็นสีแบบนี้นะคะแต่ที่จริงอ่ะสีมันจริงๆเลยคือสีนี้นะคะสีเหลืองออกครีมๆหน่อยเนาะเห็นไหมยังทาไม่เสร็จเลยนะคะมิวก็ติดอันนี้ก่อนปุ๊บพอติดปุ๊บเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทาสีลงสีเห็นไหมเนี่ยคือเราต้องติดแบบที่ไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์ช่วงนี้คือยุ่งกับงานแบบนี้นะคะหนูข้างบนก็ทาติดหมดเลยนะคะติดเห็นไหมอันนี้ก็ติดหมดเลยนะคะไม้อะไรอุ้ยรกมากสภาพตอนนี้คือแบบรกมากเลยฝั่งนู้นก็ติดหมดเลยนะคะนี่พอเราติดเสร็จแล้วนะคะพอเราติดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ลงสีจ้านี่อันนี้คือผลงานที่เราลงเมื่อวานนะคะหมิวก็ทาเนาะคือฝั่งนี้หมิวทาหมดเลยนะคะหมิวทาช่วงล่างข้างบนไปไม่ถึงต้องให้สามีทานอนข้างบนนี่คือผลงานนะคะตึ๊บนี่ฝั่งนี้เป็นสามีทานะคะเนี่ยข้างหลังเห็นไหมมีกาเป็นคนทาฝั่งนี้น่าจะแห้งแล้วเพราะว่าแดดมันมายังไม่แห้งเลยนะเนี่ยเห็นไหมต้องใช้เวลาหลายวันนะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะจ๊ะนี่เราต้องติดพอมันแห้งแล้วใช่ไหมแล้วก็แกะตรงนี้ออกนะคะเนี่ยแกะตรงนี้ออกปุ๊บเราต้องทาฝั่งนู้นด้วยนะคะคือทาหมดเลยเนี่ยทาดูอันนี้วันนี้มิวก็ต้องไปทาสีตรงนู้นนะคะแต่ยังไม่ได้ทาหรอกสาวิวาเธอเดี๋ยวฉันเลิกงานมาเดี๋ยวฉันผสมให้นั่นน่ะเห็นไหมนี่นะคะนี่เนาะคือมันผุแล้วก็เลยเอาออกใส่ใหม่นะคะตรงนี้เหมือนกันนี่ต้องทาสีมิกาบอกว่าเพื่อนบ้านน่าจะโกรธนะคะเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านที่เสียงดังนะคะบอกว่าทำไมไม่บอกอะไรเงี้ยไม่บอกบ้านไม่บอกเขาอะไรเงี้ยนะตอนที่มิกาเอาขยะไปทิ้งนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ทักทายเขาไม่เซฮัลโหลอะไรเลยนะคะ มิกาบอกว่าสงสัยน่าจะโกรธฉันหรือเปล่าที่ฉันซ่อมมันเนี่ยคือไม่ได้บอกเขาอะไรเงี้ยนะแต่มันก็ไม่ได้บอกเพราะว่ามันก็เหมือนกันเนาะเหมือนเราใช้เราเปลี่ยนอันเดียวเงี้ยปุ๊บเขาก็ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะนี่นะคะดูมะยมฝรั่งเราขึ้นเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมนี่เห็นไหมจ๊ะเพื่อนๆคะดูมันน่าจะมีหนอนอะไรมากินใบมันแน่นอนเลยนะคะดูฝั่งนี้หัวล้วนมากเลยใบมันล้วนมากเลยนะคะน่าจะมีหนอนอะไรหรือเปล่ามากินใบมันอ่ะเออน่าจะจริงๆด้วยนะคะดูฝั่งนี้อู้ใจกันหน่อยคือโอ้ยนุ่มมากเลยเมื่อกี้นึกว่าเป็นหนอนตกใจนี่นะคะสมมติว่าบ้านที่นี่นะคะเพื่อนๆคะ
บ้านที่ฟินแลนด์เนาะสมมติถ้าเราจะเปลี่ยนรั้วบ้านใหม่หรือว่าตอนที่เราซื้อมาครั้งแรกเลยนะคะคือบ้านดั้งเดิมมันนะคะสมมติถ้าเป็นซาวน่าพังรั้วพังอันนี้คือทั้งแถวนี้นะคะต้องจ่ายด้วยกันคือต้องหารด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าประตูเนี้ยมันพังคือเราได้มาตอนแรกเลยนะคะประตูนี้มันพังคือทุกคนต้องหารกันนะคะเพื่อนๆค่ะบ้านกฎของที่นี่นะคะคือตอนที่ซื้อโครงการมาอะไรเงี้ยเราต้องหารกันอันนี้ก็คือต้องหารกันเหมือนกันนะพวกสีพวกอะไรเงี้ยเพราะว่าสีมันจางอะไรเงี้ยนะคะคือต้องหารกันหมดเลยนะอันนั้นเหมือนกันนะคะคือต้องหารกันรั้วบ้านนะคะหารกันมี5ห้องก็คือต้องหารกันหมดเดี๋ยวมาดูผักกันเลยดีกว่าฝั่งนี้ก็รกมากถั่วลันเต้ามิวนะคะนี่มันโตมากเลยเห็นไหมต่อไปมันก็จะได้กินแล้วมีคนถามว่ารสชาติเป็นยังไงคล้ายๆถั่วนะคะก็เหมือนถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยนะรสชาตินะคล้ายๆน่าจะโตสักประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะตัดมันสามารถโตได้อีกนะคะยาวได้อีกเนาะสวยมาก Reddit อันนี้เพิ่งแยกนะคะต้นหอมคือสวยมาก Reddit นะคะนี่ไปเลยนี่เห็นไหมอากาศดีมากเลยวันนี้พาเพื่อนมาอัปเดตหลังบ้านนะคะรกมากเฮ้ยดูลมแรงนะคะฝนตกเมื่อวานก่อนแม่ตัดไอ้นี่แหละไปทำแกงส้มอร่อยมากคิดว่ามันจะอร่อยนะคะคือใช้แทนมะขามได้เลยอ่ะให้ใช้มะขามเปียกใช้แทนได้เลยนะคะตัดไป3ก้านที่เราอยู่นะคะเป็นบ้านซื้อหรือบ้านเช่านะคะมีคนถามมาเยอะมากเลยนะคะเป็นบ้านซื้อนะคะเพื่อนๆค่ะเหมือนเราซื้อจากโครงการเหมือนผ่านธนาคารอะไรเงี้ยนะคะเราก็ผ่อนนะคะผ่อนในแต่ละเดือนอะไรเงี้ยเนาะก็บ้านที่นี่นะคะราคาแบบนี้นะอันนี้เป็นรีวิวตลกคล้ายๆทาวน์โฮมอะไรเงี้ยนะคะก็ราคาที่ประมาณ 5-6 ล้านบาทไทยนะแต่ถ้าที่บ้านเราประมาณราคาประมาณนี้คือสามารถซื้อบ้านได้เลยนะคะ1หลังแล้วก็สมมติว่าสร้างแถวๆบ้านเราอะไรเงี้ยนะคะ 4-5 แสนก็ได้แล้วเนาะบ้านสวยๆนะคะแต่เมืองนอกนะคะคนส่วนมากคนฟินจะนิยมอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็อยู่คอนโดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บ้านคล้ายๆมิวแบบนี้นะคะจะอยู่เรียงกันเลยนะเป็นแถวๆอะไรเงี้ยนะคะก็ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะอยู่แบบนี้แหละ2ผัวเมียอะไรเงี้ยเนาะถ้ามีลูกมีหลานก็น่าจะขยับขยายอะไรเงี้ยห้อง1นะคะนู่นนะคะเพื่อนบ้านห้อง1นะคะฝั่งนู้นก็จะมี2ห้องแต่ห้องที่เราอยู่ตอนนี้คือมีแค่ห้องเดียวนะคะห้อง3ก็จะมีชั้นที่2ด้วยนะคะก็จะมี2ห้องนะคะห้องที่4เหมือนกันมี2ห้องแล้วก็ห้องที่5น่าจะมี2ห้องนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกตอนเข้ามาแรกๆนะว่าเป็นยังไงนะคะก็จะมีหลังบ้านแบบนี้นะคะเล็กๆอยู่ด้วยกัน2คนผัวเมียเนาะก็เป็นบ้านที่เราซื้อเองนะคะแล้วก็ผ่อนจากธนาคารนะตอนนี้ผ่อนเดือนละประมาณ350ยูโรนะคะเงินไทยก็น่าจะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เนาะแต่ก่อนนะคะสามีนะผ่อนเดือนละ700เพราะว่าเขานะเคยมีคอนโดอยู่ที่แห่งหนึ่งนะในจังต่างจังหวัดเนาะแล้วเขานะก็เลยเอาขายคอนโดนั้นออกไปแล้วก็เอาเงินมาซื้อบ้านที่นี่นะคะแล้วก็ต้องจ่ายอันเก่าให้หมดอย่างเงี้ยนะคะเหมือนผ่อนคอนโดเก่าให้หมดนะคะพอผ่อนเสร็จปุ๊บคือจ่าย2ที่นะคะจ่ายอันเก่าด้วยแล้วก็จ่ายอันใหม่ด้วยคือเดือนละ700ยูโรพออันเก่าหมดแล้วปุ๊บตอนนี้ก็คือจ่ายแค่เดือนละ350ยูโรนะคะคือลดลงมาเยอะมากเลยนะคะประมาณ300-350นะคะครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะค่าอย่างอื่นด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ที่ต้องจ่ายเนาะก็จะมีค่าที่จอดรถนะคะก็เดือนละ5ยูโรก็ตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ200บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็มีค่าการทิ้งขยะนะคะทิ้งขยะมีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจ่ายเท่าไหร่นะคะในแต่ละปีนะคะเขาก็จะจัดคนดูแลบ้านนะคะคือบางทีปีนี้นะคะเป็นห้องที่1ดูแลนะคะดูแลเกี่ยวกับการทำเอกสารเกี่ยวกับบ้านอะไรเงี้ยนะคะบางคนมาร้องเรียนอะไรเงี้ยก็จะไปแจ้งห้อง1นะคะ
ย่างเช่นอาจจะปีหน้าเลือกนะคะว่าเออใครเป็นคนดูแลนะคะแล้วก็จะให้มิกะดูแลหรือว่าจะให้ห้องสามอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะมิกะก็จะได้ดูแลหลายปีนะแล้วก็เวลาหน้าหนาวเนี่ยเขาก็จะแบ่งเวรกันนะเวลาหิมะเนาะเวลาทำความสะอาดหิมะเงี้ยอาทิตย์นี้นะห้องหนึ่งอาทิตย์ถัดไปห้องสองอาทิตย์ถัดไปอีกก็คือห้องสามเราจะจัดเวรการทำความสะอาดในแต่ละวีคนะคะเราต้องตื่นตั้งแต่เช้าเลยนะก่อนที่เพื่อนบ้านจะออกไปทำงานเราก็ต้องตื่นไปประมาณตีห้าอะไรเงี้ยไปทำความสะอาดนะคะไปกวาดหิมะอะไรเงี้ยนะให้เรียบร้อยนะก่อนที่เพื่อนบ้านหรือว่าทุกคนนะคะจะตื่นไปทำงานอะไรเงี้ยเราต้องตื่นคือเหนื่อยมากนะตอนช่วงกวาดหิมะนะตอนนั้นมิวก็ได้ไปลองกวาดเหมือนกันนะคะโอ้โหเหนื่อยมากร้อนใครคิดว่าสบายตอนแรกคิดว่าสนุกนะคะพอไปทำจริงๆแล้วงานหนักมากเลยนะคะโอ้โหบอกสามีว่าเธอฉันไม่ทำแล้วฉันทำแค่ครั้งเดียวคืออยากลองทำแค่ครั้งเดียวแค่นั้นแหละคือถัดไปสามีก็ไปทำเองนะคะคืออยากไปเรียนรู้อยากลองทำดูมีการรับจ้างด้วยนะคะรับจ้างแบบชั่วโมงละ30ยูโรหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะไปกวาดตามถนนต่างๆตามคอนโดต่างๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีเรียกนะมีรถกวาดด้วยนะคะมารับจ้างนะคะประมาณ30นาที1ชั่วโมง60ยูโรคือแพงมากเลยกวาดหิมะตอนนั้นเพื่อนบ้านนะห้องหนึ่งนะเขาขี้เกียจกวาดหิมะเขาก็เลยส่งในไลน์กลุ่มมาว่าเออเนี่ยใน WhatsApp เนาะใน WhatsApp กลุ่มนะบอกว่าเออวันเนี้ยมันไม่มีแรงเขาก็แต่ที่จริงอ่ะเป็นเวรเขานะคะเขาก็เลยสั่งให้บริษัทนะมาทำความสะอาดคือห้องหนึ่งต้องเป็นคนจ่ายนะคะเพราะว่าเราจะมาหารกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเวรของเขาเขาคือก็ต้องจ่ายเองนะต้องชำระบิลเองอะไรเงี้ยตอนแรกว่าจะให้หารนะคะหารห้องหนึ่งห้องสามห้องสี่ห้องห้าเนาะสามีก็เลยเถียงไปว่ามันไม่ได้นะมันต้องหารกันไม่ได้เพราะว่าเนี่ยมันอาทิตย์เนี้ยมันเป็นเวรเธอก็ต้องจ่ายสิอะไรเงี้ยนะคะจะไม่ทุกคนหารไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะสมมติว่าเป็นวีคของมิกะแล้วมิกะจ่ายค่ารถกวาดหิมะนะคะมากวาดอะไรเงี้ยนะมิกะก็ต้องจ่ายอะไรเงี้ยเออจะมาเอาเปรียบกันไม่ได้คนฟินส่วนมากเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูอัปเดตหลังบ้านแล้วก็คุยเรื่องบ้านให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะคะวันนี้อากาศดีมากก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้เนาะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ